ซัมมาไลกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงที่เราเรียกกันว่าข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับอันนี้เนื่องจากว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนพยายามที่จะรักษาชีวิตไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แม้บางคนเนี่ยนะครับจะต้องทุ่มเทเงินทองมากมายก็ยอมทุ่มเทเพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้แล้วบางทีนะครับชีวิตของคนอื่นเช่นชีวิตลูกของตัวเองชีวิตของคนรักเนี่ยจะมีความสำคัญมากกว่าชีวิตของตัวเองนะครับถึงขั้นที่เรียกว่ายอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นได้นะครับอันนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เพียงร่างกายอย่างเดียวครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีทั้งร่างกายมีทั้งวิญญาณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งร่างกายและวิญญาณสมดุลเนี่ยก็คือสติปัญญาดังนั้นชีวิตก็มีทั้ง3ส่วนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างชีวิตพระเจ้าต่างหากผู้ที่ทรงสร้างชีวิตขึ้นมาและพระองค์ก็บอกวิธีการใช้ชีวิตบอกวิธีการรักษาชีวิตเอาไว้ให้ทั้ง3ด้านเลยดังนั้นเมื่อเราศึกษาคำสอนของทุกศาสนาเราก็จะพบว่าทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีบทบัญญัติที่จะคุ้มครองชีวิตนะครับนั่นก็คือห้ามฆ่าแล้วก็มีบทลงโทษใครก็แล้วแต่ที่ฆ่าชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อใครผู้หนึ่งผู้ใดเอาชีวิตของใครคนหนึ่งคนใดพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยจะต้องลงโทษด้วยการเอาชีวิตคืนนะครับอันที่สองก็คือทุกศาสนาก็จะมีคำสอนในเรื่องของการรักษาสภาพจิตใจนะครับก็พยายามจะสอนแล้วก็ฝึกให้มนุษย์เนี่ยครับรักษาหัวใจซึ่งความจริงแล้วคำว่าหัวใจเนี่ยมันก็เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าวิญญาณนั่นเองเพราะว่านักวิชาการศาสนาเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของวิญญาณเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาหัวใจเอาไว้ให้สะอาดหมดจดแล้วก็พร้อมที่จะให้วิญญาณที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขเพื่อที่ว่าคนผู้นั้นจะมีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้แก่คนอื่นด้วยไอ้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสติปัญญาซึ่งอยู่ในสมองของเราสติปัญญาเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายแล้วก็วิญญาณไม่ให้หนักไปข้างหนึ่งข้างใดเพราะว่าวิญญาณกับร่างกายเนี่ยเหมือนกับสองปีกของนกนะครับจะต้องบินไปด้วยกันถ้าว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยนะครับไม่สมบูรณ์ก็จะทำใหชีวิตเนี่ยพลอยไม่สมบูรณ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทุกศาสนาเนี่ยจะมีบทบัญญัติมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสติปัญญาเอาไว้นะครับประการแรกก็คือห้ามไม่ให้มีการเคารพกราบไหว้รูปปั้นที่มนุษย์ทำขึ้นมาเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดแล้วถ้าว่ามนุษย์ไปเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เท่ากับว่ามนุษย์ลดสติปัญญาทำลายสติปัญญาของตัวเองก็จะเข้าสู่ภาวะงมงายแล้วก็อวิชชาแล้วก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยคิดผิดหลังจากนี้แล้วนะครับทางด้านกายภาพเนี่ยนะครับสำหรับสติปัญญาซึ่งมาจากสมองเนี่ยอันทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีข้อห้ามในเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาหรือเสพสิ่งมึนเมาที่ทำลายสติปัญญาเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวกลั่นกรองข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับใครจะเข้าไปถึงหัวใจต้องมีสติปัญญาการกรองเสียก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆผ่านหูผ่านตาเข้าไปในหัวใจของเราแล้วก็ทำให้หัวใจของเราเนี่ยสะอาดหมดจดหัวใจมีความบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นข้อคิดครับสำหรับชีวิตที่ดีกว่าฝากเอาไว้นะครับเผื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ที่ติดตามการบรรยายของผมในวันนี้นะครับก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติอามัติบาดาหลังปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสุขแล้วก็ขอรอสุลาได้ทรงตอบรับการงานตอบรับดุอาของทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนครับซามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ